สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนค้นคนครับก่อนชมรายการคนค้นคนในคืนวันนี้ก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับว่าช่วงนี้รายการคนค้นคนกำลังเปิดรับรายชื่อของคนต้นแบบที่ท่านผู้ชมคิดว่าน่าที่จะถูกเสนอเพื่อที่จะให้ได้รับรางวัลคนค้นคนอวอร์ดครั้งที่9ที่จะจัดขึ้นปลายปีนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับภายใต้แนวคิดพลังของแผ่นดินนะครับท่านผู้ชมอยากจะเสนอชื่อของใครก็ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้เลยครับหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Facebook ของคนค้นคนก็ได้นะครับส่วนรายการคนค้นคนในคืนวันนี้ก็ยังคงอยู่กับเรื่องความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับนั่นก็เพราะว่าในปัจจุบันนี้ทรัพยากรธรรมชาติกำลังถูกมนุษย์คุกคามแล้วก็กำลังส่งผลต่อสภาพความเป็นไปของภูมิอากาศของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุดท้ายก็ส่งผลถึงมนุษย์หรือว่าส่งผลถึงตัวเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเช่นเดียวกับป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกนะครับซึ่งป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกก็นับว่าเป็นผืนป่าที่มีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนในภาคตะวันออกเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสายที่หล่อเลี้ยงผู้คนตลอดเส้นทางหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำประแสหรือว่าแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับความสำคัญของป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกเนี่ยนอกจากเป็นพื้นป่าดิบแล้งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพแล้วเนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญในการขับเคลื่อนระบบภาคอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกและก็ขับเคลื่อนในเรื่องของตัวภาคเกษตรเพราะป่าต้นน้ำที่นี่อาจจะไม่มีความคล้ายคลึงของป่าทางภาคเหนือที่มีเป็นลำคลองใหญ่ๆที่นี่ก็จะเป็นป่าซึมเป็นป่าน้ำซับครับที่ออกจากป่าใหญ่ลงรวมกันนะครับหลายๆสายก็เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญภาคตะวันออกเองเนี่ยยังมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแต่ยังพี่น้องเนี่ยเข้าทำประโยชน์ส่วนหนึ่งก็มีที่ทำกินน้อยแล้วก็จำเป็นนะครับต้องในเรื่องของที่การดิ้นรนในการทำหากินก็ทำให้เปิดป่าเพิ่มเหมือนกันนี่ก็เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ป่ามันเสื่อมโทรมลงพร้อมกับว่าในการใช้ประโยชน์ที่ดินของภาคตะวันออกเองเนี่ยก็มันมีกระบวนการในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสมโดยการใช้วิธีการไถพรวนดินและก็มีการนำเข้าสารเคมีเข้ามานะครับในพื้นที่ต้นน้ำเมื่อมีการนำสารเคมีเข้ามาเนี่ยมันก็เกิดกระบวนการให้สารเคมีมันตกค้างอยู่ในพื้นดินแล้วก็นำไปสู่ไหลลงในแหล่งน้ำผลจากการที่ป่าต้นน้ำถูกทำลายนะครับสายน้ำสายเล็กสายน้อยซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับก็เริ่มเหือดแห้งซึ่งทำให้คนที่อยู่ต้นน้ำซึ่งเป็นคนเล็กคนน้อยนะครับในหลากหลายพื้นที่ลุกขึ้นมาทำหน้าที่เพื่อที่จะดูแลรักษาต้นน้ำให้ความอุดมสมบูรณ์ยังคงอยู่กับพื้นป่าแห่งนี้กลุ่มคนต้นน้ำเหล่านี้เป็นใครกันบ้างแต่ละคนเขาทำอะไรเพื่อที่จะรักษาสมดุลของผืนป่าและสายน้ำรวมทั้งสรรพชีวิตให้คงอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลนะครับติดตามได้ในรายการคนค้นคนคืนนี้ครับชุมชนบ้านนาอีสานเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีปัญหาเรื่องของการบุกรุกทำลายป่านะครับซึ่งก็เกิดขึ้นโดยชุมชนและก็เป็นคนในชุมชนนั่นแหละครับที่ลุกขึ้นมาฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำบางปะกงซึ่งก็มีประชาชนอย่างพ่อเลี่ยมบุตรจันทานะครับเป็นผู้นำชุมชนในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพ่อเลี่ยมเองก็ทำสวนออนซอนซึ่งที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสวนต้นแบบที่ทำให้ชาวบ้านนะครับหันกลับมาสนใจแล้วก็ใส่ใจในการรักษาดูแลสภาพป่าครับแรกๆปัญหาเยอะมากฮะตอนที่เข้ามาบุกรุกใหม่ๆก็จะทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพราะเราก็ตั้งใจจะโค่นป่าใช่ไหมก็จะทำไรแล้วต้องแอบโค่นเอาใช้คำว่าโค่นเลยโค่นก็มันเป็นป่าดงดิบอ่ะโค่นเพื่อจะทำไรสุดท้ายก็สามารถโค่นได้ก็มันลงแรงกันนะลูกมันจำเป็นต้องไปช่วยแรงใช่ไหมครับเวลาเขามาช่วยเราเราก็ไปต้องช่วยเขาช่วยกันไปช่วยออกมาก็จากที่ป่าอุดมสมบูรณ์ก็เตียนลงปลูกอะไรกันบ้างครับตอนนั้นที่ฮิตมากคือปลูกข้าวโพดปลูกคนละ20 30ไร่50ไร่ชุมชนบางคนก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมนะแต่พ่อเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งซึ่งมันต้องทำเหมือนบังคับให้เราอ่ะต้องได้ทบทวน
หนี้สินมันสุดเพดานไงเป็นหนี้เท่าแก่ก็สุดเพดานหนี้ธกส.ก็สุดเพดานนั้นที่ถึงที่สุดและทำให้เราได้มาทบทวนชีวิตใหม่เราก็ถือว่ามันไม่ใช่ละตัดใหญ่เลิกปี39ครับปี39เขาชวนไปสัมมนาไปอบรมหลังจากที่ไปฟังผู้ใหญ่วิบูลได้ฟังแนวคิดของคนเหล่านี้ก็ลองมาทบทวนชีวิตโดยวิธีง่ายในการบันทึกข้อมูลรายจ่ายแค่นั้นเองครับพอสรุปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงบางอ้อแล้วโอ้โหสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่นะครับการปลูกพวกข้าวโพดพวกนี้ไม่ใช่คำตอบในชีวิตไม่ใช่คำตอบเราได้ทบทวนชีวิตที่ผ่านมา1ปีเนี่ยสิ่งที่เรากินเราใช้เนี่ยมันสามารถปลูกเองได้ทำเองได้แล้วทำไมต้องไปหาเงินซื้อเช่นพริกมะเขือมะละกอพวกปลาเป็ดไก่ทั้งหลายทั้งปวงมันสามารถทำเองได้ทำไมต้องไปหาเงินซื้อก็เลยมาปลูกเหล่านี้ทำใช้แรงงานในบ้านทำเองครับนึกถึงถ้าวันหนึ่งเราแก่เท่าอะจะทำยังไงมันจะมาหาบน้ำลดผักไว้เลยทำให้เรานึกถึงพระบรมในหลวงเนี่ยพูดถึงป่า3อย่างประโยชน์4อย่างป่าที่เป็นอาหารป่าที่เป็นบำนาญป่าที่ให้พลังงานง่ายๆมันก็ปลูกได้ปี42ก็เริ่มปลูกป่าทำไปประมาณจนกลายเป็นป่าอย่างที่เห็นเนี่ยครับสะสมพันไม้ได้ 4-5-600 ชนิดอย่างเงี้ยครับตอนนี้คืออยู่ในป่าออนซอนของพ่อเลี่ยมนะครับครับบรรยากาศเหมือนป่าความรู้สึกเหมือนป่ามากแต่จริงๆอยู่ใกล้ชุมชนมากใช่เดินแค่609จากบ้านพ่อก็มาถึงแล้วนี่คือกลิ่นก็คือป่าเรียนแบบธรรมชาติอ่ะลูกซึ่งในชุมชนจะมีป่าแบบนี้เยอะมากมีเยอะมากฮะกลุ่มสมาชิกเราก็จะส่วนมากก็จะเริ่มปลูกป่าเป็นของตนเองละครับก็จะกระจายแบบนี้ไปเรื่อยๆครับออนซอนเป็นภาษาอีสานนะลูกนึกถึงอดีตเก่าๆที่มีความรักหวานชื่นก็มันออนซอนชีวิตอ่ะซึ่งออนซอนแปลว่าชื่นชมแปลว่ายินดีคิดถึงเรื่องเก่าๆที่มันเป็นเรื่องดีๆมันมีความสุขมันออนซอนก็เลยชวนแม่ตั้งชื่อสวนว่าสวนออนซอนนี่ปลูกต้นอะไรครับอันนี้ปลูกมะฮอกกานีไว้ทำดนตรีเครื่องดนตรีกี่ปีครับกว่าจะใช้ได้ไม่นานลูกไม่นานไม่นานเลยครับลืมไปแล้ว10ปี20ปีก็ใช้ได้แล้วครับทุกวันนี้พ่อยังมาที่ป่านี้ทุกวันเลยครับเป็นวิถีเป็นวิถีไปแล้ววิถีชีวิตต้องมาถ้าอยู่บ้านต้องมาอยู่ที่สวนเนี่ยไม่ได้ไปไหนแต่ที่ชอบนะครับชุดที่มานี้จริงๆเหมือนชุดไปสวนนะครับแต่พ่อมาป่ารองเท้านี่สีโดนแรกปลูกตามแปลงผักครับหลังจากนั้นก็คิดได้โอ้ต้องปลูกไม้อย่างนี้ให้มันได้วันละ3ต้นเหมือนกินข้าววันละ3มื้อปีหนึ่งอะอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า1,995ต้นต้องปลูกให้ได้ครับคิดง่ายแต่พ่อไม่ได้ปลูกทุกวันนะแต่ว่าเราก็จะปลูกเริ่มเนี่ยเดือนนี้แหละพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาเนี่ยต้องปลูกให้เสร็จครับ1,095ต้นปลูกป่าเพื่อจะยึดป่าลูกหมายความว่ายังไงปลูกป่ายึดป่าเอาเราก็คิดให้มุมกลับไปหลายคนก็บอกว่าปลูกป่าไม่กลัวป่าไม้มายึดหรือมันติดป่าอ่างหรือไงไม่กลัวไปก็กูจะปลูกป่ายึดป่าอ่างหรือไงไว้ให้มันเป็นพื้นจะยึดเขาเป็นพื้นเดียวกันเพื่อจะให้พวกสรรพสิ่งทั้งหลายที่มันรวมสมบูรณ์อยู่ในป่ามันออกมาขยายพื้นที่ให้เราบ้างอย่างน้อยไม้บางตัวที่เราไม่สามารถเพาะเองได้นกมันก็มาเพาะให้เราได้ตอนแรกพ่อก็ปลูกแค่ในบ้านในครอบครัวแล้วมันขยายไปสู่ชุมชนได้ยังไงครับตอนแรกเราก็ตั้งเป้าไว้เราทำอย่างนี้มันปลดหนี้ได้ทำให้ครอบครัวกลับมามีความสุขได้ก็เลยชวนน้องๆมาทำพอชวนน้องๆได้ทำได้ถ้าเราขยายสู่ชุมชนเนี่ยน่าจะมาทำป่าเลยนะทำป่าชุมชนไปขอความร่วมมือจากเจ้าที่ป่าไม้มากันป่าสงวนด้วยซึ่งมันติดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างเลยนะได้ที่มาประมาณ1,600ไร่ครับแค่ทำไปทำมาจนป่าอุดมสมบูรณ์แล้วทุกเดือนเราก็จะได้เรียนรู้ในป่าชุมชนนะครับมะกำตาช้าง
ยอดมันเนี่ยเป็นนึ่งโอ้ยอร่อยเนี่ยที่แม่เอาไปทำสบู่เนี่ยลูกนี่บ้านสาวหลงแต่วันหนึ่งป่าเนี่ยเราเป็นพื้นที่ที่สามารถดูแลต้นน้ำแล้วก็หล่อเลี้ยงคนทั้งสายน้ำไม่ได้ด้วยตอนแรกคิดแบบนี้ไม่เคยคิดไม่ออกอ่ะแต่พอเราสร้างขึ้นมาเราก็ใช้ประโยชน์ที่พ่อคิดออกได้ไวมากก็คือเวลามีหน่อไม้เวลามีเห็ดเพื่อนบ้านมาเก็บไปกินไปใช้หูเรานึกถึงเลยหูป่านี่มันไม่ให้ประโยชน์แต่เฉพาะเรานะพี่น้องเพื่อนบ้านเราก็ได้คือไม่ได้มองว่ามันเป็นต้นน้ำตอนนั้นมองแค่ใกล้ๆตัวก่อนใกล้ๆก่อนแค่มีอาหารกินแค่นั้นเองแสดงว่าตอนนี้มองกว้างกว่าเดิมโอ้เดี๋ยวนี้เราเห็นเลยมันไม่ใช่อะไรเรากินถ้าเราเห็นนะถ้าเรามองตามสายน้ำน้ำนี่เวลาฝนตกชุกมันก็จะไหลออกมาจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในเพราะเขาอ่างลือในก็อยู่ในโซนป่าตะวันออกอ่ะที่เรียกว่าป่ารอยต่อ5จังหวัดมีตั้งล้านกว่าไร่มันก็เป็นป่าต้นน้ำเวลาฝนตกแต่ละทีน้ำก็จะไหลตามคลองก็จะมีกลอนที่เขาเขียนไว้ลำน้ำน้อยลอยไหลตั้งไกลโพ้นผ่านโตมโคลนผ่านป่าผ่านนาแรงผ่านแมกไม้แยกย้ายคล้ายลายแทงได้เป็นแหล่งพึ่งพาชาวนาไทยมันก็จะไหลสู่นครนายกไหลวกไหลตลบแล้วสมทบกับปลาจีนถิ่นน้ำใหญ่ไปเป็นบางปะกงเหลืองชื่อและบือไกลคือมีน้ำใสใหญ่ในโพรงผาเพราะนั้นคนที่อยู่ฝั่งน้ำได้ใช้ประโยชน์ไหมใช้ประโยชน์ไปเลยแล้วการเกษตรนี่มันขาดน้ำไม่ได้ครับแม้แต่ชีวิตเราเนี่ยขาดน้ำไม่ได้เลยเพราะนั้นน้ำคือหัวใจปริมาณป่าจำนวนป่านี่เพิ่มกว่าเพิ่มแน่นอนครับมีทั้งของกินมีทั้งรายได้แล้วมีทั้งสังคมคือการเรียนรู้เรื่องการเพาะกล้ามาทุกคนก็เลยถ้าเราจะปลูกป่าเป็นของเราเนี่ยน่าจะเพาะเองแล้วก็ได้เกิดกิจกรรมเพาะกล้ามาพอเพาะไปเพาะมาก็ต้องไปเก็บพันไม้ในป่าบางอย่างแต่ถ้าเราปลูกในที่เราอะเราก็ไม่ต้องไปเดินไกลก็เลยเกิดป่าครอบครัวขึ้นบางคนก็มีป่าครอบครัวเป็นของตนเองที่ชุมชนของบ้านนาอีสานนี่ตอนนี้นอกจากจะเป็นป่าชุมชนนะครับแต่ละครอบครัวนี่ก็มีเป็นป่าครอบครัวนะครับอย่างของพี่อํานวยเองห่างจากบ้านที่อยู่อาศัยตรงนี้นะครับเลยมาหลังบ้านนิดเดียวนี้ก็เป็นป่าที่ปลูกกันไว้มันจะเป็นไม้ป่าปนกับผักเนาะอย่างของพี่มีกี่ไร่ป่าก็เกือบ10ไร่อ่ะโอ้คือแสดงว่าแต่ละครอบครัวนี่ก็มีพื้นที่ป่าส่วนตัวกันเองเลยมีกันเองแล้วแต่ใครมีที่มากที่น้อยป่าหลังบ้านกับป่าชุมชนนี่มันเหมือนหรือต่างกันมั้ยครับก็คล้ายๆกันจะต่างกันตรงว่าตรงนี้คือสวนสัตว์ของเราป่าชุมชนก็ของส่วนรวมตรงนี้เราจะเข้าตอนไหนจะเก็บอะไรก็ได้เพราะว่าเป็นป่าส่วนตัวป่าชุมชนเราเข้าไปเราจะไปเก็บโดยภารการมันก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าเราช่วยกันทำมันก็เป็นของส่วนรวมแล้วเมื่อก่อนเราแค่ทำเล่นแต่เป็นรายได้เสริมนิดๆหน่อยๆเวลาว่างแต่มันตอนนี้ไม่ใช่ละงานมีทุกวันคนทำกล้าไม้ไม่มีตกงานป่าครอบครัวหนึ่งแรกเลยที่เห็นได้ชัดเลยที่บ้านผักร่มเงาเห็ดคุณนี่ขึ้นตามมาเลยถามว่ามีรายได้จากตรงนี้เยอะไหมมันไม่เยอะมันได้ทุกฤดูกาลหน้าเห็ดได้กินเห็ดหน้าหน่อไม้ได้กินหน่อไม้แต่ผักเนี่ยมีกินทุกตลอดปีเลยเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นสวัสดิการส่วนหนึ่งเหมือนเราไม่มีเงินเดือนกันแล้วแต่พวกนี้เหมือนชดเชยเรื่องพวกนั้นถ้าเรามีเงินเดือนเราไม่มีพวกนี้เราก็หาซื้อหาจ่ายอยู่มั้งพูดตรงนี้พี่ขนลุกนะเพราะว่าสมเด็จท่านเนี่ยอยู่ในใจพี่ตลอดพี่รู้สึกพี่ได้ปลูกป่าพี่ตื่นตันเพราะพี่เดินตามรอยท่านโดยไม่รู้ตัวนะช่วงแรกมาช่วงนี้พี่รู้สึกปลื้มใจมากที่ว่าประชาชนตัวนี้นี่เดียวทำก็ทำตามที่ท่านบอกได้ปลูกป่าแล้วก็เสริมให้คนอื่นมาปลูกกับเราด้วยท่านผู้ชมครับโครงการต้นกล้าชุมชนที่สนับสนุนโดยมูลนิธิ SCG นั้นนอกจากจะเป็นโครงการที่เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ให้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองแล้วโครงการนี้ยังไม่ใช่โครงการระยะสั้นนะครับแต่เป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะว่าเรื่องของการพัฒนานั้นเป็นเรื่องที่ต้องทำกันให้เกิดความยั่งยืนขึ้นนะครับ
อย่างเช่นกรณีของต้นกล้าเมซึ่งเป็นต้นกล้ารุ่นที่1ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเดิมเมนั้นก็ไม่ได้มีความสนใจในความเป็นไปของชุมชนของตนเองแต่ว่าด้วยสายเลือดนักอนุรักษ์นะครับที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้ที่เป็นพ่อวันหนึ่งเธอก็ลุกขึ้นมาทำโครงการเพื่อที่จะรวบรวมเยาวชนในชุมชนนะครับไปเรียนรู้ในเรื่องของวิถีชีวิตในเรื่องของภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านเรื่องราวของเธอกับเยาวชนในชุมชนจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมได้เลยครับลองตามประภาสิมาเมนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ที่ได้รับการปลูกฝังเรื่องสิ่งแวดล้อมจากผู้เป็นพ่อเธอเป็นหนึ่งลูกไม้ที่หล่นใกล้ตนและมองว่างานอนุรักษ์คือวิถีชีวิตที่ผูกพันมาตั้งแต่เด็กจนโตน้ำคลองยันเนี่ยค่ะเป็นแม่น้ำสายหลักของคนคลองยันคนคีรีรัตน์วิถีชีวิตของเราทุกคนทุกรุ่นเกี่ยวเนื่องกับคลองยันล้วนทั้งสิ้นเธอลุกขึ้นมาชักชวนเยาวชนให้เรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตในชุมชนของตนเองเธอได้รื้อฟื้นลิเกป่าและใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสู่ชุมชนจนได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน9ต้นกล้าชุมชนของมูลนิธิ SCG ที่มุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ให้ทำงานในถิ่นเกิดเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองต้นกล้าเมติมาประวิทย์ต้นกล้าชุมชนโดยมูลนิธิ SCG ร่วมสร้างนักพัฒนาก้าวที่กล้าเพื่อชุมชนคนคนคน